เกี่ยวกับท่องเที่ยวทั้งทีนะครับก็ต้องจัดให้ยิ่งใหญ่ถูกไหมครับก็มี2โซนให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มาเยี่ยมชมงานแล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจต่างๆนะครับกับชั้น M นะครับควอเทียร์แกลเลอรี่และที่นี่ครับชั้น4ควอเทียร์ฮอลล์ครับผมก็ในงานนะครับก็มีกิจกรรมมากมายให้คุณผู้ชมเนี่ยมาเยี่ยมได้ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่4ตุลาคมนะครับคนที่ชอบท่องเที่ยวเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับหลักๆนะครับนี่เป็นโปรแกรมสะสมคะแนนของบางกอกแอร์เวย์สนะครับง่ายมากครับ Flyer Bonus นี่ก็คือเราเข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลยครับที่ไปที่ flyerbonus.com นะครับหรือเข้าไปที่ bangkokair.com ก็ได้นะครับแล้วก็มันจะมีลิงก์ไปที่ Flyer Bonus เลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันบางกอกแอร์เวย์สเองเนี่ยนะครับมีเส้นทางบินเนี่ยครอบคลุมกว่าทั้งหมด25เส้นทางบินนะครับทั้งในไทยและเอเชียนะครับผู้โดยสารเนี่ยก็สามารถบินนะครับแล้วเก็บคะแนน5ขาเนี่ยได้เลยนะครับมันเร็วมากนะครับแล้วก็เรายังมีพาร์ทเนอร์ด้วยนะครับพาร์ทเนอร์ในที่นี้ก็คือสายการบินพันธมิตรคุณก็สามารถคอนเวิร์ตคะแนนนะครับคือไม่ต้องรับคะแนนของเขาหรือว่าเปลี่ยนมาเป็นคะแนนบางกอกแอร์นะครับแล้วบินกับบางกอกแอร์ก็ได้ For Thailand market we tend to sell MalaysiaPromote Malaysia as a family destination. Now we have a package of a 3-day, 2-night worth of 40,900 Thai baht. There we stay in a 5-star hotel, as well as enjoying at KL. There we go to Johor Bahru where they can enjoy the time at a theme park called Legoland.งานนะครับที่ไม่อยากคุณผู้ชมพลาดเลยกับงาน Ocean Marina Pattaya Boat Show นะครับคุณผู้ชมจะสามารถชมเรือยอทล่องเรือยอทฟรีนะครับรวมถึงชมกิจกรรมทางน้ำสุดเร้าใจสุดระทึกมากมายวันนี้นะคะทาง Air France และ KLM นะคะได้ให้เกียรติเรา Acadia Cruise Center นะคะได้ลอนช์โปรแกรมเรือสำราญทั่วโลกเลยนะคะวันนี้เราขออนุญาตแนะนำโปรแกรมเรือนะคะ Royal Princess นะคะซึ่งเป็นเรือลำใหม่ล่าสุดเลยค่ะเราจะวิ่งในเส้นทางของเมดิเตอร์เรเนียนนะคะท่านสามารถเลือกได้จะ7วันหรือ14วันก็ได้ค่ะในราคาที่พิเศษจริงๆนะคะสำหรับวันนี้เสียงและรายการ Travel Report นะครับก็ต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วถ้ามีงานอะไรที่น่าสนใจรับรองว่าต้องไปเก็บช็อตให้คุณผู้ชมอย่างแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ